วัสดีค่ะดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.มาเรียมนิลพันธ์คณบดีคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรค่ะคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรก่อตั้งเมื่อวันที่18มิถุนายนพุทธศักราช2513โดยพระท่านศาสตราจารย์หม่อมหลวงปิ่นมาลากุลซึ่งในขณะนั้นท่านเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากรและท่านได้รักษาการเป็นคณบดีคณะศึกษาศาสตร์คนแรกของคณะศึกษาศาสตร์คณะศึกษาศาสตร์เป็นคณะวิชาลำดับที่6ของมหาวิทยาลัยศิลปากรและเป็นคณะวิชาลำดับที่2ของวิทยาเขตพระราชวังสลามจันทร์จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกรวมทั้งคณะศึกษาศาสตร์ของเรายังมีโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากรซึ่งจัดการเรียนการสอนในระดับปฐมวัยปฐมศึกษาและมัธยมศึกษาค่ะคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรของเรานะคะเราเป็นองค์กรแห่งการสร้างสรรค์มีความเป็นเลิศมีความเป็นมืออาชีพด้านการศึกษาระดับ1ใน3ของประเทศนะคะทางคณะส่งเสริมให้นักศึกษาทุกคนของเรานะคะสามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมได้ทั้งนี้คณาจารย์ของเรานะคะเป็นคณาจารย์ที่มีความเป็นมืออาชีพด้านการศึกษาทั้งในสายวิชาชีพครูและวิชาชีพที่เกี่ยวข้องทางการศึกษาบัณฑิตที่จบจากคณะศึกษาศาสตร์สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมสร้างสรรค์กิจกรรมโครงการต่างๆและออกไปเป็นผู้นำในสังคมและรับใช้สังคมประกอบกับคณะศึกษาศาสตร์ของเราเองเนี่ยมีศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพนะคะมีศูนย์วิจัยทางด้านการศึกษามีศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนและศูนย์ศิลปะวัฒนธรรมรวมทั้งยังมีโรงเรียนสาธิตเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้กับนักศึกษาของคณะศึกษาศาสตร์ด้วยค่ะคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรของเรานะคะมีจุดเด่นเรามีการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีหลากหลายสาขาวิชานะคะเป็นสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพครูหรือศึกษาศาสตร์บัณฑิตนะคะประกอบไปด้วยปฐมวัยปฐมศึกษาภาษาจีนภาษาอังกฤษภาษาไทยสังคมศิลปะศึกษานอกจากนี้เรายังมีหลักสูตรความร่วมมือกับคณะวิทยาศาสตร์คือคณิตศาสตร์และฟิสิกส์นอกจากสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพครูแล้วนะคะเรายังมีสาขาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์คือวิทยาศาสตร์บัณฑิตคือสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสาขาที่เกี่ยวข้องทางด้านศิลปศาสตร์บัณฑิตได้แก่สาขาวิชาจิตวิทยาสาขาการศึกษาตลอดชีวิตและสาขาเทคโนโลยีทางการศึกษานะคะซึ่งในระดับปริญญาตรีเรามองว่าคณะศึกษาศาสตร์ของเรามีความหลากหลายสำหรับผู้ที่สนใจจะเรียนทางด้านการศึกษาทั้งในสายวิชาชีพครูและสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องนะคะและก็นักศึกษาของคณะเราโดยเฉพาะสาขาวิชาชีพครูเนี่ยในตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานักศึกษาของเราเนี่ยสามารถสอบบรรจุครูได้ลำดับต้นๆของแต่ละเขตพื้นที่การศึกษาและนักศึกษาของเรามากกว่า190สามารถสอบบรรจุครูได้ค่ะอันนี้ถือเป็นความโดดเด่นของนักศึกษาของคณะศึกษาศาสตร์คณะศึกษาศาสตร์ของเรานะคะอยู่ที่จังหวัดนครปฐมบริเวณใกล้ๆกับพระราชวังสลามจันทร์นะคะซึ่งการเดินทางสะดวกก็จะขออนุญาตเชิญชวนทุกๆท่านนะคะที่สนใจมาเรียนที่คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรเรามีอาคารเรียนที่พังพร้อมนะคะสำหรับจัดการเรียนการสอนมีห้องประชุมสำหรับจัดกิจกรรมต่างๆนอกจากนี้เรายังมีโรงเรียนสาธิตนะคะซึ่งเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์สำคัญของคณะเราในส่วนของสถานที่เรียนเนี่ยทางคณะมีอาคารเรียนทั้งหมด4อาคารเรียนซึ่งพร้อมสำหรับจัดการเรียนการสอนมีทั้งสื่อวัสดุอุปกรณ์นะคะที่อำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอนมีห้องปฏิบัติการทางด้านภาษาห้องปฏิบัติการทางด้านคอมพิวเตอร์นอกจากนี้เรายังมีศูนย์ฟิตเนสหรือศูนย์ออกกำลังกายของคณะซึ่งเป็นหน่วยฝึกในการเรียนการสอนวิชาชีพทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาคณะของเราเนี่ยยังมีกิจกรรมต่างๆและโครงการต่างๆที่จะเสริมทักษะนะคะรีสกิลหรืออัพสกิลให้กับนักเรียนแล้วก็ผู้ที่สนใจที่จะเข้ามาเรียนที่คณะศึกษาศาสตร์นะคะในเรื่องของภาษาอังกฤษเทคโนโลยีนะคะเราจะมีบริการวิชาการต่างๆในระบบออนไลน์ซึ่งสามารถเข้ามาศึกษาได้นอกจากนั้นเรายังมีรายวิชาที่เป็นเครดิตแบงค์ที่เราจะสามารถศึกษาเพิ่มเติมหรือเป็นการศึกษาแบบ lifelong learning ด้วยนะคะในกิจกรรมต่างๆนอกจากจะมีกิจกรรมในส่วนของคณะและมหาวิทยาลัยเองแล้วเนี่ยกิจกรรมที่สำคัญก็คือกิจกรรมที่เราจะนำนักศึกษาในระดับปริญญาตรีออกไปทำกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคมและกิจกรรมชื่อว่าโครงการความรู้สู่น้องและศึกษาพัฒนะคะซึ่งเป็นกิจกรรมที่นักศึกษาปริญญาตรีเนี่ยจะเข้าค่ายร่วมกันไปพัฒนาการศึกษาในภูมิภาคต่างๆนะคะนอกจากนั้นในกิจกรรมต่างๆของคณะศึกษาศาสตร์เราก็จะมีกิจกรรมต่างๆที่มากมายรวมทั้งมีการส่งเสริมพัฒนาภาษาอังกฤษนะคะมีโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษไปศึกษาเพิ่มเติมองค์ความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษที่ต่างประเทศมีการแลกเปลี่ยนทางด้านศิลปวัฒนธรรมกับต่างประเทศนะคะมีกิจกรรมต่างๆที่ส่งเสริมเพื่อให้นักศึกษาได้มี
องค์ความรู้เพิ่มเติมในด้านวิชาการนอกเหนือจากการเรียนการสอนในห้องเรียนแล้วนะคะสำหรับการสมัครเข้าเรียนที่คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรนะคะนักเรียนหรือผู้ที่สนใจสามารถนะคะเข้าไปศึกษาที่เว็บไซต์ของคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรหรือเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยศิลปากรรวมทั้งใน Facebook ของคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรเองและ Facebook ของมหาวิทยาลัยศิลปากรด้วยนะคะคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรของเรานะคะเรามีแนวคิดที่ว่าทับแก้วคือบ้านศึกษาศาสตร์คือครอบครัวนะคะก็ขออนุญาตเชิญชวนนักเรียนนะคะและทุกท่านที่สนใจนะคะเข้ามาศึกษาที่คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรนะคะคิดอะไรไม่ออกบอกศึกษาศาสตร์ศิลปากรค่ะยินดีค่ะสวัสดีค่ะ